วันนี้ฉันอารมณ์ดีงั้นฉันขอเหมาแล้วกันแต่ว่าฉันไม่ได้เหมาไปให้คนกินนะฝากไปให้หมากินด้วยอย่างระดับหนูนะไปทำงานบริษัทต่างจังหวัดไม่ได้หรอกต้องระดับอินเตอร์เท่านั้นค่ะถือว่าเป็นการขอโทษแล้วกันนะครับลองเอาไปทานดูนี่แกเห็นฉันเป็นเด็กอมมือหรือไงเอาขนมปังต่ำๆของแกมาให้ฉันอะเอามาลีเอาตะวันกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเรียนจบหรือยังเรียนจบแล้วค่ะแล้วอย่างหนูก็ต้องกลับมาทำงานด้วยเพราะว่าจะไปทำงานกับบริษัทที่พี่ทำอยู่ไงอ้าวจริงเหรอใช่อย่างระดับหนูนะไปทำงานบริษัทต่างจังหวัดไม่ได้หรอกต้องระดับอินเตอร์เท่านั้นค่ะโอเคโอเคหนูหายเหนื่อยแล้วงั้นเดี๋ยวเจอกันนะโอเคครับไว้เจอกันบ๊ายบายแซนด์วิชไหมครับแซนด์วิชบลูเบอร์รี่หอมๆร้อนๆครับเพิ่งทำใหม่ๆสดๆเลยครับมีใครสนใจไหมครับแซนด์วิชร้อนๆครับอันนี้ให้เลยนะครับแถมให้อันนึงนะครับ6อันขอบคุณมากนะครับเอ้ดีเว้ยกันหมดแล้วนี่โอ้ยขอโทษด้วยนะครับคุณผู้หญิงเป็นอะไรไหมครับไม่ต้องมายุ่งตาบอดเลยไม่เห็นแล้วฉันเดินมาเนี่ยไม่เห็นจริงครับยังไงขอโทษด้วยนะครับเอางี้ไหมครับอันนี้ครับถือว่าเป็นการขอโทษแล้วกันนะครับลองเอาไปทานดูนี่แกเห็นฉันเป็นเด็กอมมือหรือไงเอาขนมปังต่ำๆของแกมาให้ฉันอะสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ดูจากสารูปคนทำแล้วอ่ะคงไม่มีใครซื้อนี่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดอะไรแบบนี้นะครับหรือมันไม่จริงดูสิขนมปังแกเหลือตั้งหลายสิบชิ้นคงไม่มีคนซื้อสิเอาเป็นว่าเรื่องชนฉันอ่ะฉันไม่เอาโทษแกแล้วกันวันนี้ฉันอารมณ์ดีงั้นฉันขอเหมาแล้วกันแต่ว่าฉันไม่ได้เหมาให้คนกินนะฝากไปให้หมากินด้วยนี่คุณเดี๋ยวคุณทำไมมาสายจังเลยมะลิรู้ไหมว่าพนักงานใหม่ทุกคนอ่ะต้องเข้ามาพบท่านประธานแล้วมันเลทไปกี่นาทีแล้วเนี่ยหนูก็เรียบสุดๆแล้วค่ะไปงั้นก็รีบเข้าไปท่านประธานรอพบนี่ครับเอกสารของพนักงานใหม่ครับอ้าวเธอนั่นเองอ้าวรู้จักกันด้วยเหรอครับคุณคนนี้แหละที่เหมาขนมปังล็อตที่20ของวันที่ผมยืนขายล็อตที่20ใช่ขนมปังที่คุณเห็นเนี่ยคือขนมปังรอบที่20ที่ผมออกมาขายไม่ใช่ของค้างอย่างที่คุณว่านี่เธอเองเหรอที่พูดจาไม่ดีใส่ท่านประธานเมื่อวานเธอรู้ไหมว่านิสัยของเธอมันยังไม่เปลี่ยนไปเลยนะและอีกอย่างนะไอ้คำที่เธอบอกว่าขนมปังต่ำๆเนี่ยมันส่งออกไปกี่ประเทศแล้วเธอรู้ป่ะปะอะไรนะส่งออกใช่แบรนด์เนมขนมปังของผมเนี่ยสร้างมาจากสมัยคุณปู่จนมาถึงคุณพ่อแล้วก็มาถึงรุ่นของผมนี่คุณ
คุณเป็นมนุษย์แบบเนนจริงหรือเปล่าเนี่ยที่สำคัญนะคุณคงไม่รู้หรอกว่าไอ้ขนมปังที่คุณเหมาให้หมากินนั่นแหละมันทำรายได้แล้วก็กำไรให้ผมปีหนึ่งอ่ะเป็นร้อยล้านคือฉันต้องขอโทษด้วยนะคะท่านประธานคุณไม่ต้องพูดแล้วผมคิดและตัดสินใจแล้วว่าบริษัทของผมเนี่ยคงไม่เหมาะที่จะมีพนักงานหัวสูงแบบคุณแล้วก็ถ้าเกิดคุณเอาความคิดแย่ๆป่วยๆของคุณมาใช้ในบริษัทผมเนี่ยผมก็คงไม่ยอมแน่ท่านประธานคะดิฉันขอโทษค่ะอย่าเพิ่งไล่ดิฉันออกเลยนะคะฉันเพิ่งผ่านการสัมภาษณ์มาฉันขอโทษนะคะท่านประธานมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วล่ะผมขอตัวนะครับยังไม่ทันได้ทำงานแท้ๆก็ถูกไล่ออกซะแล้วเพิ่งมาสัมภาษณ์ซะด้วยเนี่ยพี่ผิดหวังในตัวเธอมากๆเลยอะ